าตามที่เรื่องการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ไปจับหญิงสาวที่เปิดบริษัททัวร์ค่ะ บังหน้าแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยหลอกคนไปท่องเที่ยวปรากฏว่าพอจ่ายเงินไปจริงๆแล้วไม่สามารถไปเที่ยวได้ตรงนี้นะคะสร้างความเสียหายกว่า5ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะตำรวจท่องเที่ยวค่ะพันตำรวจเอกชยายนไกรทองนะคะรองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวแถลงการจับกุมนางสาวณัฐอัญชัยยนันท์ค่ะออกหมายจับข้อหาร่วมการฉ้อโกงประชาชนแล้วก็นำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปจับกุมตัวได้ที่อำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายนะคะเมื่อวันที่8กรกฎาคมค่ะโดยผู้เสียหายนะคะระบุว่าถูกบริษัททัวร์จัดหานักท่องเที่ยวภายในประเทศพาไปเที่ยวต่างประเทศขายทางอินเทอร์เน็ตในราคาที่ถูกนะคะแต่พอซื้อแล้วกลับไม่สามารถเดินทางไปได้จริงและแถมไม่ยอมคืนเงินให้กับลูกค้าด้วยตรงนี้นะคะสร้างความเสียหายให้กว่า10ล้านบาทแล้วก็ตำรวจยังมีขยายผลนะคะลงพื้นที่ทราบว่านอกจากนางสาวณัฐนันท์นะคะก็ยังมีนางสาวอัญชลีอินทรักษ์ตกเป็นผู้ต้องขังอยู่ด้วยค่ะและตอนนี้นะคะก็มีแพ็กเกจนะคะจัดหาลูกทัวร์ไปเที่ยวก็เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเมียนมาด้วยค่ะโดยระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะนางสาวณัฐอัญมีหมายจับอยู่แล้วในลักษณะดังกล่าวค่ะ8หมายรวมทั้งสิ้น20คดีแล้วก็มีผู้เสียหายนะคะตกเป็นเหยื่อจำนวนมากและหลังจากที่หลบหนีไปที่เชียงรายค่ะก็เข้านำกำลังไปจับกุมมาได้ค่ะ